สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมย์นะคะเป็นแฝดพี่ของ MT Mew Minecraft นะสำหรับวีล็อกครั้งนี้ก็เป็นวีล็อกครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเมย์จะไปรับหมิวที่กรุงเทพจากกรุงเทพมาที่โคราชหรือนครราชสีมานั่นเองในวันพรุ่งนี้ในการไปรับพี่หมิวบายแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะสวัสดีตอนเช้าค่ะมอร์นิ่งวันนี้นะเมย์ก็มีประชุมตอนเช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมย์ขอตัวไปประชุมก่อนเสร็จแล้วเราไปรับหมิวกันปะไปกันเลยสำหรับมีตติ้งช่วงเช้านะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณ 11:30 นแล้วก็ได้เวลาไปรับหมิวที่กรุงเทพแล้วปะไปกันเลย Let's go ค่ะในที่สุดเราก็ถึงกรุงเทพสักทีแล้วนะคะมาพบกับมิ้วแล้วกันเลยแล้วติ๊งจะรู้ได้ไงว่ากล้องมันถ่ายตรงวันนี้เราก็ได้เวลาค่ะที่จะย้ายบ้านจากกรุงเทพไปอยู่โคราชติ๊งไม่แนะนำตัวเองหน่อยหรอก็เนื้อหาเลยไงเออทีนี้เราก็จะได้ทำคลิปใหม่คราฟได้อย่างเต็มที่ค่ะเป็นบ้านที่เขาซื้อกันเสร็จแล้วมิ้วยังไม่เห็นบ้านเลยว่ามันเป็นยังไงส่วนตัวคือเขาซื้อเสร็จจ่ายเงินเสร็จไอเราที่เป็นคนไปอยู่นี่คือยังไม่เห็นสภาพบ้านเลยจริงจะไม่ปล่อยเขาพูดได้หน่อยจริงจะพูดยังไงก็ว่ามาเขาก็แซวเล่นไงคอมยังไม่เก็บ UPS ก็ยังไม่เก็บโอ้ยคุณไม่ต้องเก็บอะไรเยอะเตรียมเก็บแล้วของหน้ากระจกอีกนิดนึงแล้วก็ของที่พื้นกระเป๋าใส่อะไรมีคนลืมของแล้วนี่อันเนี้ยคนเลยยังต้องเอาคอมเข้าก่อนของสำคัญที่สุดเจ้าตัวนี้ค่ะลูกรักของเราก็เป็นคอมของเราเนาะเอเลียนแวร์ต้องเอาไปด้วยแน่นอนโอ้หน้าจอไม่ยากยกขึ้นนั่นแหละฉลาดมากเก่งมากกดกดไม่มีความรู้เอ้ยมันไม่แตกหักหรอกนะมันงัดได้สายพาวเวอร์เขาต้องมันต้องถอดมือเดียวนี่มันลำบากเลยนะมันไม่มีตะกร้ามีแต่กะละมังสกปรกมากใส่ไม่เคยใช้อ่ะโหภูเขาเข้าเขตโคราชแล้วใช่ไหมอ๋อเขตสระบุรีโคราชเฮ้ยแถวนี้มันต้องมีรถเตานะเดี๋ยวเราต้องพาไปดูรถเตาแถวนี้รถเตามันเยอะนั่นๆๆคันหน้านู้นน่ะนะเตาแน่ๆรถทางขึ้นน่ะใช่นี่ไงรถเตาแล้วขึ้นที่ชาเพราะว่าเขตโคราชมันเป็นแบบภูเขาสูงใช่ไหมใช่เริ่มรถที่แบบเป็นรถ10ล้อเริ่มไม่เคลื่อนที่แล้วใช่เริ่มช้าปกติ10ล้อมันต้องขับเลนนอกสุดเลนเดียวไม่ใช่เหรอไม่ได้ก็แค่2เลนใช่ไม่งั้นบอกเลยอ่ะไปไม่ถึงไหนหรอกนี่แหละโคราชเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันจะขึ้นสูงอะไรนะแต่รถเต่ามันคือแบบเต่าแล้วอ่ะ3เลนให้กับรถเต่าโถยกว่าจะขึ้นที่ได้แต่ละคันนี่แหละของดีแห่งโคราชไม่ใช่ไอ้ก็ชอบรถเต่ามากนะมันโอ้จะน่ารักมาแล้วใกล้ถึงแล้วถึงพอที่พักเรียบร้อยสว่างขึ้นอันนี้วันนี้เราจะไปไหน
มาดิวันนี้เราต้องไปดูบ้านเสียงแหบมากเพิ่งตื่นไปธรรมดาตื่นห้องก็รกมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บของเตรียมย้ายบ้านอีกก็เลยไม่ค่อยได้จัดมันเท่าไหร่อะไรเนี่ยมาช่วยจัดหน่อยสิค่ะป่ะโอเคไปอาบน้ำกันดีกว่าค่ะไปกินข้าวพี่บอกว่าจะพาไปกินเย็นตาโฟเย็นตาโฟตอนเช้านี่นะเขาจะขายกันแล้วเหรอน่าขายแล้วแหละเพราะว่าร้านนี้ปิดบ่ายสองก็ปิดแล้วแต่เป็นร้านที่คุณพ่อเคยมาทานนะแล้วคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อยังมาเปิดร้านแข่งมากเลยทำไมไม่อร่อยจริงเหรอคุณพ่อคือตีต้องเข้าใจว่าคุณพ่อคืออะไรที่เป็นทำเองอ่ะจะอร่อยหมดไงแต่ถ้าคนอื่นทำจะไม่อร่อยไงเราเคยพาคุณพ่อไปกินหนึ่งครั้งหนึ่งจากนั้นคุณพ่อก็บอกไม่อร่อยแต่เขาก็อร่อยดีนะตีจำร้านที่เราเคยไปกินที่ตลาดที่สุรินทร์ได้ไหมจำได้ในตลาดหลังเออที่เรากินหมด300 บาทตอนเด็กๆใช่ไหมแต่ร้านนั่นแหละไอ้คือร้านนั้นอร่อยใช่ไหมแต่ร้านเนี้ยรสชาติไม่ได้ถึงขนาดนั้นไงแต่ก็คือกินได้ไงไม่ได้แย่โอ้ยทุกวันนี้มันเครื่องมันเปลี่ยนหมดแล้วยังไงก็อร่อยมหาวิทยาลัยที่ถนนปูด้วยลาดยางนะทำไมอ่ะเอ้ยมหาอะไรเขามันไม่ยังไม่ปูด้วยลาดยางเลยนะหมูนะมันยังเป็นคอนกรีตกันอยู่เลยไม่ใช่เหรออันเนี้ยถนนในมหาลัยเขาปูกันด้วยลาดยางอะไรแต่คอนกรีตเขาแข็งไงแข็งกว่าไงแล้วมหาลัยเขาไม่ปูกันสี่เลนอ่ะอันนี้คือพื้นที่ในบริเวณมหาลัยนะคะบอกเลยว่าเป็นพื้นที่มหาลัยมหาลัยอะที่ยางมะตอยเป็นมหาลัยที่มีเขาเรียกอะไรสัญญาณจราจรในมหาวิทยาลัยสี่แยกมหาลัยไม่ได้รวยแต่มหาลัยค่าหน่วยกิจแพงนักศึกษาเลยต้องจ่ายเยอะเป็นพิเศษเครื่องมือด้วยความที่เครื่องมือแพงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทุกอย่างก็แพงแยกนี้เขามีชื่อว่าแยกวัดใจทำไมแต่ก่อนมันไม่ได้มีไฟแดงโอ้ยแยกแบบคือใครจะไปไงเออใครจะไปมองหน้ากันไหนนี่เหรอใช่ไหมโอ้โหถึงแล้วต้องมียามต้องบอกแต่ว่ายามจำรุ่นได้แล้วโอ้มันเป็นสำนักงานขายเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพวกอาคารอเนกประสงค์เฮ้ยโครงการใหม่แต่มีคนเขาไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรออยากจะดูบ้านทุกบ้านไหมอันนี้เป็นไทยแรกโอ้นี่ใช่ส่วนนี่เป็นไซส์สองชั้นมีประมาณเหมือนกำลังขายของให้เขาไม่ได้ส่วนลดอะไรเดียวแต่ทำไมเราไม่เอาบ้านชั้นเดียวเพราะคุณแม่บอกว่าของตัวเองมันเยอะมากก็เลยคิดว่าสองชั้นน่าจะดีกว่าของตีตลาดที่เยอะไม่ใช่ของเขาหรอกเลี้ยวเลยตรงไหนบ้านเราไปบ้านสิจะบริลาทำไมแล้วทำไมเราไม่อยู่บ้านแต่วันนี้มันมีคนจองหมดแล้วหรอตอนนี้เพิ่งมีคนอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนเองทั้งที่ทั้งหมดมันมีอยู่200ประมาณ200ครัวเรือนติงพาอ้อมมาขนาดนี้แล้วนี่มันอยู่ตรงซอยเข้าข้างหน้าเองนะใช่มันอยู่ตรงซอยเข้าข้างหน้ามันอยู่หลังแรกของซอยนี้แล้วเขามาดูเฉยๆไงทำไมมีช่างแบบ5-6คนเยอะจังนี่อะไรห้องน้ำนี่ห้องอะไรต่อไปก็ชั้น2 6.05 นี่ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งห้องที่2อันนี้เป็นห้องนอนโอ้ห้องนอนห้องที่3แล้วก็4-5โอ้นี่ไงเขาปูผนังแล้วเรื่องอะไรอย่างนี้จะทำความสะอาดยังไงเนี่ยรู้สึกเหมือนบ้านเสียงกองมากกว้างอยู่นะเนี่ยกว้างโอ้แล้วมีข้างหลังด้วยโอ้ที่กองน้ำวอลมีลักษณะอะไรไม่มีเพราะว่าของพวกพี่อยากจะเก็บไปแล้วเดี๋ยวไว้ให้หนูแล้วหนูถ้ามีปัญหาหนักหนูก็โทรแจ้งพี่เพราะว่าของอ่ะพวกพี่เนี่ยพวกพี่จะเก็บกันไว้อย่างเงี้ยโอ้โหส่วนนะนั่นอยู่บนน้ำย่าเหรอย่าไปออกเปียกดึงสายมาที่ดึงสายมาแล้วมันตายเหรอตายโอ้โหอันนี้กำลังขึ้นเห็นไหมเนี่ยเหยียบมาเยอะตายรดน้ำให้มันหน่อยนี่ต้นอะไรอ่ะนี่ต้นอะไรฮะติดรถให้ทั่วสินั่นน่ะตรงนั้นยังไม่ได้ลดเลยเออขยันทำงานหน่อยมีคนถ่วนละอย่าปัดน้ำมาดังนี้นะต้องติดปัดน้ำมาต้นเขาได้ขนของค่ะรกมากก็จัดบ้านเนี่ยหลายวันเลยยังไม่เสร็จ
ช่างไฟช่างน้ำช่างประปาช่างเน็ตช่างแอร์หลายช่างเหลือเกินตอนนี้วันนี้ช่างจะมาติดเน็ตให้เราเสียงบ้านยังก้องอยู่ก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละค่ะตรงเนี้ยเป็นอินเทอร์เน็ตแน่นอนเพราะว่ามันจะมีห้องทำงานของบิวนั่นแหละเพราะว่าเพิ่งฉีดยาฆ่าแมลงไปค่ะห้องนี้แหละจะเป็นห้องทำงานของเราผนังเนี้ยก็ยังแบบไม่ได้ปูอะมันต้องปูนะเพราะว่าเสียงมันก้องแต่มันก็ก้องน้อยลงแล้วแหละแล้วก็จะมีหน้าต่าง2บานใช่ไหมแล้วเราก็จะมีโต๊ะทำงานตรงนี้เอ้ยติดตั้งไว้ติดตั้งแอร์เล่นเกมได้ตลอดเวลาแน่นอนเลยค่ะถ้าทำเสร็จน่าจะเป็นห้องนอนของพี่สาวอันนี้ห้องพระค่ะนี่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเท่าไหร่ผนังลวดลายนี่แหละนี่สำคัญห้องนอนเราห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดใช่มีโซนนี้ด้วยตอนแรกว่าจะเป็นบริเวณนี้แหละค่ะที่จะทำเป็นห้องอัดคลิปแต่ว่ามันดูเล็กไปอ่ะพื้นที่มันยังไม่กว้างเท่าไหร่ใครสนใจจะมาเป็นเพื่อนบ้านกันก็มาได้เลยนะคะบ้านยังว่างอีกเยอะแหล่งนั้นก็ว่างนู่นก็ว่างนั่นก็ว่างค่ะว่างอีกหลายหลังโซนนี้ยังมีแค่หลังเราใช่ไหมยังไม่มีเพื่อนบ้านมาอยู่ในโซนนี้ใช่ไหมตีก็เปิดให้มันดีๆสิเขาก็กำลังก่อสร้างกันอยู่ค่ะมีหลายหลังเลยเห็นไหมยังไม่มีใครมาอยู่แต่ฝั่งนู้นมีอยู่แล้วหนึ่งหลังเป็นบ้านคนละไทยกับเราแต่ถ้าบ้านไทยเดียวกันกับเราก็มีตรงกันข้ามใครสนใจก็มาอยู่ได้ค่ะโครงการนี้เขาดูแลดีอยู่นะในช่วงต้นแต่ไม่ได้ใจว่าในอนาคตมันยังดีอยู่อย่างนี้หรือเปล่าเงี้ย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 น่ารักไหมเอ้ยก็น่ารักอยู่นะเอ้ยหมากับหมามันใกล้เคียงกันตีชอบหมาตีก็น่าจะชอบหมานะเป็นของที่โครงการเอามาให้เนาะตอนขึ้นบ้านใหม่ค่ะตอนนั้นเห็นว่ามันมีโลโก้ของมันอยู่นี่มันก็น่ารักอยู่นะเพื่อนชอบไงเจ้าหมาแน่จริงอ่ะมาชนกันสิทะเลาะกับหมาวันว่างๆห่างหมาแข็งมากก็ต้องรีบทำรีบจัดค่ะแล้วจัดเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะได้ย้ายมาอยู่บ้านนี้แล้วก็จะได้ทำคลิปอย่างเต็มที่แต่อย่างที่บอกมันยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าประปาเรื่องของเน็ตที่ยังไม่ได้ติดก็น่าจะใช้เวลาอีกสักวัน2วันเดี๋ยวเราก็จะได้กลับไปเล่น Minecraft กันแล้ว